เพราะว่าแทนเงินแทนทองแทนอะไรต่างใกล้ๆนี้นะฮะครับเราจะแก้ปัญหาไปข้างนี่หมุนไงครับหมุนโชว์เลยครับหมุนโชว์นี่ขั้นที่หนึ่งสามตัวที่วัดตะแก้วครับผมตั้งยืนขั้นที่สองนี่จะลองคิดตัวนี่หมุนอาจารย์นี่วัดเนี่ยก็คือเนี่ยเนี่ยบุกี้นะหมุนปัตมาหน่อยแล้วเซนรักษาว่าเอาวัวไปเนี่ยบ่ได้ค่าบ่ได้ขายถ้าค่าขายแต่มีกฎเกณฑ์ว่าจะต้องเสียเงินกลับปั๊บจะได้เนี่ยสัญญาว่าเป็นการยืมเหมือนกับการยืมของวัดไปเลี้ยงส่วนตัวอยู่ไข่ตัวมีการรักษาเซ็นส่วนใหญ่จะเอาไปเนี่ยไปประกอบอาชีพจะได้ครับกับตอนนี้ทั้งหมดกี่รายครับตอนนี้ครับเกษตรกรที่ไหนอะคะเกษตรกรในตำบลเนี่ยตำบลชัยสถานเนี่ยใช่ทั้งหมดเลยใช่เคยถ่ายใช่เนี่ยครับอาตมาบอกหุ้นไปจำนวน 75,000 บาทวัวจำนวน3ตัวครับถ้าอาตมาบอกหุ้นไปตั้งเพจเพจเนี่ยอาตมามีการอัปเดตยอดครับมีการขอปิดกล่องบุญเมื่อครบแล้วครับก็ครบแล้วกับปิดกล่องบุญเสร็จแล้ววัว3ตัวเนี่ยอาตมาก็ได้ไทยมาจากกว่า9ลุงเชือดยังไปจับมาที่สะพานกำนึงได้นับกันมาละแล้วละมากับนำไปมอบคือกับทางทั้งเจ้าอาวาสวัดตาแก้วท่านพระครูจักสุธรรมประจิตซึ่งเป็นจากคือเกษตรกรบ้านตาแก้วเลี้ยงกำหนึ่งตอนนี้บอกว่าเป็นกับไปกับคณะกรรมการในการตรวจสอบแล้วเป็นกับยืนยันว่าวัวกับยังอยู่สามารถไปตรวจสอบได้ครับผมในตอนนี้เราเปิดจะมีภาพในการรับวัวมัวหรือวัดเนี่ยห้าตัวเนี่ยก็คือปล่อยในวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาจำนวน 102,000 บาทครับจำนวน120กล่องนั่นนะครับน้อ 120,000 บาท120กล่องกล่องละ 1,000 นะครับกล่องละ 1,000 บาทครับโดยเนี่ยอาตมาได้ทำการปล่อยแล้วก็มีญาติโยมจากของคุณกองแล้วหลังจากปล่อยแล้วเนี่ยบอกว่าติดแจ้งกับเจ้าคณะผู้ปกครองเนาะก็บอกว่าอาจจะเป็นความหูเท่าถึงการอาตมาเนาะเห็นคืออาตมาไปเห็นคนอื่นแบบเนี้ยเนาะพระดูอื่นแบบเนี้ยพอแต่ใจมันชื่นตัวเองอีเนาะด้วยอาตมาก็อยากจะช่วยวัวตัวนี้เลยคิดว่าถ้าใจมันชี้วัดน่ะคือบางครั้งอ่ะมันเงินเข้าออกมันหลายอย่างอาตมาก็เลยว่าใจมันชี้ตัวเองแล้วบอกบุญไปจะโยมกับปฏิคัตอีเนาะเพื่อกระทำทำบุญมาแล้วการบอกบุญเขาก็คือเท่ากับมีเอกสารหลักฐานในการถอนในการเบิกใจอย่างทุกอย่างโดยอาจจะเป็นการรุ่นเท่าเป็นการคือคณะสงฆ์ก็บอกว่าอาจจะพี่ตรงนี้แต่ว่าขั้นที่3นี่ที่ได้เงินมาค่าสุต้านี่อาจจะมาจะได้เปิดเป็นของคุณที่ชื่อโคกระบือท่านทำกิจท่านบอกว่ามีต้องก็ว่าท่านเจ้าคณะข้าศึกกองบอกว่าต้องปรับอาจารย์เนาะครับมันดีขึ้นอาจารย์ก็รู้สึกว่าอาจจะพิพาทของการสอบสิทธิ์กันเป็นผู้สื่อข่าวแล้วก็ว่าน้องๆเขาดูแลนี่เป็นผบ.หน่วยฝึกทหารครับ